น่าจะเป็นแม่หมอที่ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ในประเทศไทยตอนนี้อีกหนึ่งคนนะครับสำหรับเควีนมหาเลียบนะเพราะเธอไปออกขลนกระแสเมื่อวานนี้แล้วก็เรียกได้ว่าโชว์ที่ใส่ทัศนะัดดีเบตกับคนตื่นทำอย่างอาจารย์เบียเนี่ยจนเป็นประเด็นข่าวโหโนะเธอก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่สายมูจริงๆแล้วก็ซัดคนตื่นทำแบบรัวๆแต่เช้าเนี่ยก็แซวกันบอ้โหนี่ดูดวงตัวเองก่อนมาขลนกระแสหรือเปล่าเนี่ยเพราะรายการนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนะ เออแต่ก็มาติชาวเน็ตเป็นเอกฉันนะครับเมื่อวานบอกว่าตกโรง2รุม1หรือ1รุม2เนี่ยเออเนี่ยครับพาทุกคนไปทำความรู้จักควีนมหาเลียบนะครับเธอเป็นตัวแม่สายมูลแล้วก็เรียกว่าเส้นทางกว่าเธอจะมาเป็นหมอดูนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคือ,อ,อนักธุรกิจหลายคนเนี่ยมาดูดวงเธอก็ทำนายบอกว่าจะได้ธุรกิจพันล้านแล้วก็ได้จริงๆ ที่สำคัญคือชาวเน็ตไปขุดมาตอนนี้ว่าเธอเองเนี่ยก็ปรกเสกเครื่องรางของขังเพียบแล้วก็ไม่ธรรมดาเกินกว่าสายหมู่คือสายไสยศาสตร์ด้วยนะครับเนี่ยครับออประวัติข้าวของเธอนะครับจริงๆชื่อเดิมทีงเจอคือควีนทาโร่คือเธอเปิดไพ่ทาโร่เธอเริ่มต้นจากการศึกษาไพ่ทาโร่นะครับ จุดเริ่มต้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยเธอเล่าว่าเธอเยนอยู่กับยายครับที่เป็นร่างทรงนะแล้วยายเธอเนี่ยก็จะดูให้เฉพาะคนในครอบครัวนะครับดูดวงเนี่ยดูให้คนในครอบครัวเท่านั้นตอนเด็กๆเนี่ยเธอก็คลุกคลีกับเรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรแบบนี้มาอย่างอย่างต่อเนื่องยาวนานตอนเด็กก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเธอบอกกระทั่งปี2 5 4 1เธอตัดสินใจศึกษาเรียนรู้เรื่องไพ่ทารโลนะครับอ่านตำราแล้วฝึกฝนอย่างจริงจัง มาถึงปี2553เธอเริ่มเป็นหมอดูครับเดินสายออกรายการและเปิดสำนักดูดวงมาจนถึงปัจจุบันนี้ปี2562นะเริ่มจากไพ่ทาโรนะครับจนไปถึงปี62เนี่ยเธอตัดสินใจไปเรียนวิชาสยสาศาสตร์สายขาวที่กัมพูชาและไอ้คำว่ามหาเรียบเนี่ยก็มาจากกัมพูชาเละครับมันแปลว่ามหาลาบก็คือลาบลาบยสศสรนเสรนะนะเออ ที่สําคัญคือนอกจากเธอจะดูดวงแล้วนะยังมีลงณนะหน้าทองวัตถุมงคลแต่ส่วนมากเนี่ยเธอบอกว่าคนเนี่ยจะนิยมไปดูดวงกับเธอนะโดยเฉพาะด้านธุรกิจเรื่องเงินทองและความรักเธอเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีนักธุรกิจเนี่ยมาดูดวงกับเธอจนประสบความสําเร็จได้เงินเป็นพันล้านที่สําคัญบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับบอกว่าเธอยังระบุได้นะว่าจะได้ไหมปีนี้เนี่ย ผลประกอบการพันล้านบอกนักธุรกิจได้ไหมหรือได้ปีหน้าปีไม่เท่าไหร่ครับเห็นว่าเธอสามารถระบุได้แม้กระทั่งวันว่าจะได้วันนี้นะวันนั้นนะเออส่วนใครที่บูชาวัตถุมงคลกับเธอไปเธอเคยรีวิวไว้บอกว่าเนี่ยไม่กี่วันก็จะมีโชคมีลาบสามารถปลดหนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องสุดประทับใจที่พีคคือรู้ยันวันที่จะเสียชีวิตด้วยนะและคนที่มา เออคนที่มาดูดวงกับเธอเนี่ยคือเธอเคยดูดูไว้แต่เธออาจจะไม่ได้บอกไปนะครับแล้วเธอก็บอกว่าแล้วคนคนนั้นก็เสียชีวิตจริงๆเออนะแล้วก็ที่มียันเรียกทรงเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองอะไรเนี่ยที่เป็นของอาจารย์เธอเนี่ยวาดขึ้นมานะลูกศิษย์มารีวิวซื้อไปบอกเจ็ดวันเนี่ยเงินเข้าเลยถูกหวยมีโชคทันทีนี่ประวัติของเธอครับธรรมดาที่ไหนล่ะนะครับไม่ใช่ธรรมดา และตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนคงจะแห่ไปรูดวงกับเธอมั้งนะเพราะว่าชื่อเสียงแรงนามเธอตอนนี้ลือลั่นนะกระทบกระเทือนครับเปลอกนขนกระแสนะครับจนหลายคนแซวว่าโอาหนี่คนตื่นทำเนี่ยทำตื่นกันทุกสํานักเลยหรือเปล่าแม่มงแม,แม่หมอหมอผีหมอดูอะไรนะกระทบกระเทือนสะเทือนลือลั่นไปหมดเลยอ่ะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามมันต่อนะครับว่าจะมีแม่หมอพ่อหมอคนไหนพร้อมจะมาดีเบตกับคนตื่นทำไหม ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ